าดูคนนี้ดีกว่าค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะตอนนี้คือหันไปจับไมค์ร้องเพลงแล้วเพลงคุณเทพไทยเนี่ยจริงๆคือจะแต่งเป็นกลอนพี่เอแต่งตั้งแต่อยู่ในคุกทุกเพลงเลยค่ะคือแต่งเป็นกลอนกลอนสีสุภาพกลอนแปะกลอนอะไรแบบเนี้ยใช่ใส่เป็นแหล่แล้วเนี่ยค่ะแต่งมาแล้วก็ออกอากาศมาเนี่ยคำว่าออกอากาศคือโพสต์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะภาษานักร้องบอกออกซิงเกิลใหม่ออกซิงเกิลใหม่ตอนแรกออกเป็นบทกลอนมาก่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอลุงตู่ได้เป็นองคมนตรีได้แต่งตั้งปุ๊บแต่งเพิ่มอีกบทนึงจริงๆอ่ะจะออกวันที่4ธันวาแต่กลัวแฟนคลับคิดถึงลุงตู่มากรีบออกมาเลยเห็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมยอดคนเข้าไปดูเนี่ยล้านวิวแล้วนะคะนี่เราจะได้ฟังไหมเนี่ยได้ฟังสิคะอยากฟังปะคะอยากค่ะชื่อเพลงสดุดีลุงตู่ค่ะอ๋อแฟนคนขออภัยร้านคนเขาก็แฟลเกินไปขออภัยนี่ค่ะเฮ้ยคนยอดคนนับล้านจริงๆ1วันนับล้านจริงๆนี่ค่ะคือเป็นกลอนนะคะกลอนเสร็จปุ๊บเนี่ยยังแซวอยู่เลยว่าถ้าไปอ่านทั้งหมดนะคะมันคือการสรุปผลงานลุงตู่ที่แบบครอบคลุมจริงๆอะค่ะแถลงผลงานลุงนั้นจริงเนี่ยเอาเพลงคุณเทพไทยเนี่ยไปใช้ได้เลยใช่เลยแล้วก็มาแต่งเป็นเพลงแหล่พัฒนาเพลงแหล่นะคะพอหลังจากได้รับการพลเอกประยุทธ์ได้รับการปลดเกล้ามาก็ถือว่าเป็นการวางมือทางการเมืองแบบเด็ดขาดในการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีคุณเทพไทยบอกว่านี่เป็นการวางมือทางการเมืองแบบเด็ดขาดและถือว่าได้ก้าวลงจากตำแหน่งแบบสง่างามและสมูทที่สุดด้วยคือคุณเทพไทยก็มีการบอกเอาไว้ว่าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่วิพากษ์วิจารณ์เพราะท่านเป็นนายกแต่ใจจริงก็คือรักแล้วก็ศรัทธาท่านนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะคะคุณเทพไทยบอกชื่นชมและแสดงความยินดีกับตำแหน่งองคมนตรีของลุงตู่อีกครั้งนึงหวังว่าท่านจะได้นำความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่อไปลองไปฟังเพลงบางช่วงบางตอนกันค่ะดูดีลุงตู่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่ในหัวใจไทยทั้งลาเป็นนายก9ปีที่ผ่านมาได้นำพาชาติบ้านเมืองเรื่องระบือความสงบเกิดขึ้นทุกย่อมย่าทั้งภาระแต่ต้องและเชื่อถือสื่อสัตว์สุจริตคนเลื่องลือกล่าวขานชื่อประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐบาลสร้างผลงานโอ้โหนี่ไม่เบานะคะถ้าไปร้องดีเลยนะนี่คือแบบมาลัยเต็มคอเนี่ยเพราะนะแล้วรวบตึงผลงานเรื่องราวได้ต้องยกนิ้วให้เลยคุณเทพไทยเพลงเดียวจบค่ะแถลงผลงานเนี่ยเอาเพลงเนี่ยไปแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีแล้วท่านก็คือวางมือทางการเมืองเด็ดขาดแบบที่คุณเทพไทยบอกถ้าอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้ไปฟังได้นะพี่เอกรูคือนักโทษเทวดานี่ช่องทางก็คือ YouTube ใช่ไหมเป็น Facebook ค่ะ Facebook เทพไทยจับไมค์ร้องเพลงใช่ค่ะนะหรือจะเข้าไปดูใน YouTube ของคุณเทพไทยก็ได้นะคะจะผ่ายผอมไปนะคะหลังจากออกมาจากเรือนจำเนี่ยเอแต่ว่าวันที่ออกมาแล้วก็ที่วิ่งจากเรือนจำกลับไปที่บ้านอ่ะเฮ้ย10กิโลแบบไม่ถึงชั่วโมงคือแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากถึงแม้ว่าร่างกายจะผ่ายผอมแต่ว่าแข็งแรงยิ่งโอ้โหมีอารมณ์สุนทรีแต่งเพลงได้ขนาดนี้ต้องออกไม่ธรรมดาใช่ชั้น14ระวังตัวไว้คุณเทพไทยบอกว่าทุกวันจะมีอีกเพลงนึงเพื่อคุณนะคะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะพุ่มกับตม.ภูเก็ตที่ประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขามองว่าไม่เป็นธรรมในการถูกยกย้ายนะคะคือตำแหน่งเนี่ยถูกยกย้ายไปเป็นพุ่มกับตม.ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะทีนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะโดยการชี้ช่องไปว่าควรจะทำอะไรอย่างไรต่อไปในประเด็นนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะไปดู Facebook ของนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.ได้มีการโพสต์เรื่องของผู้กับตม.ภูเก็ตที่ลาออกเพราะว่าถูกย้ายไปเป็นผู้กับตม.ประจวบก็บอกว่า1ในทางหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งแม้ว่าจะเป็นผู้กับตรวจคนเข้าเมืองเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่า
ขอบเขตขนาดงานความรับผิดชอบมันคนละเรื่องภูเก็ตเป็นฮับของการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคขณะที่ประจวบมีด่านสิงขรเอาไว้ตรวจแรงงานพม่า ที่เข้ามาอย่างประเทศไทยประเด็นที่เป็นที่ครหาคือผู้กับใหม่ที่มาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับทางเครือญาติคุณหญิงพจมานจริงๆคุณสมชายเขียนว่าพจมานสว่างวงก็คงจะเขียนแซวนะค่ะซึ่งหากเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมัวหมองค่ะที่การเมืองการละครสำคัญกว่าคุณธรรมความรู้ความสามารถ 3. ในขั้นต้นผู้บังคับบัญชาควรยับยั้งใบลาออกเพื่อรักษาคนให้อยู่ในระบบ 4. ผู้กับตม.ที่ถูกย้ายถ้าคิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมควรร้องเรียนให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงในช่องทางต่างๆเช่นร้องไปถึงนายกในฐานะประธานกตร.ร้องถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือร้องต่อกรรมาธิการในสภาชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนค่ะทั้งนี้สืบเนื่องจากพันตำรวจเอกธเนศสุขชัยผู้กับการตม.จังหวัดภูเก็ตบก.ตม.6เนี่ยที่ยื่นหนังสือออกจากราชการเมื่อวันที่29พฤศจิกายนก่อนคำสั่งมีผลให้ยกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้กับตม.ประจวบคีรีขันธ์บก.ตม.3ระบุเหตุผลว่าเพื่อดำรงระบบคุณธรรมให้องค์กรหวังว่ายุคต่อไปคนทำงานคนเสียสละมีผลงานจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยพามาดูนะคะกรณีนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากก็คือพันตำรวจเอกธเนศสุขชัยใช่ไหมคะท่านยื่นใบลาออกค่ะบอกให้เหตุผลว่าเพื่อดำรงระบบคุณธรรมให้องค์กรและหวังว่าในยุคต่อไปคนที่ตั้งใจทำงานเสียสละจะมีผลงานได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมพี่เอมันสะเทือนวงการสีกากีอีกระลอกหนึ่งนะคะมีรายงานอย่างนี้นะคะว่าพันตำรวจเอกธเนศเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีแนบท้ายใช่ไหมอย่างที่พี่เอบอกไปเป็นผู้กำกับการตม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตอนที่ท่านอยู่ที่เป็นผู้การตม.ภูเก็ตเนี่ยทำงานอย่างขันแข็งนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดโควิดนี่ทำงานหนักมากเลยทีเดียวค่ะไปจับกลุ่มคนที่ทำผิดหลายรายแล้วก็โครงการที่ทำแล้วเห็นผลและได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีคือโครงการโรงพักสีขาวค่ะทำกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เลยทำให้ทราบข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตได้ครอบคลุมรู้ว่าเอาละมีข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อนักท่องเที่ยวคนไหนผิดกฎหมายจะได้นำไปสู่การจับกุมได้อย่างไรก็ตามค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะมีการไปเชื่อมโยงกันคำสั่งโยกย้ายไปดูจากในเว็บไซต์ของกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ค่อยๆเปิดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งรองผู้บังคับการและสารวัตรประจำปี2566ปล่อยมาช่วงดึกค่ะวันที่30พฤศจิกายนนะคะเป็นไปตามกฎกตร.ที่กำหนดไว้ว่าไปล็อตเนี้ยค่ะมีคำสั่งที่เผยแพร่ออกมา11คำสั่งด้วยกันแต่ที่น่าสนใจและถูกพูดถึงค่ะคือนามสกุลไงนามสกุลคุ้นค่ะพันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงค่ะเป็นผู้กำกับสอ.บก.อ.ก.สตม.เอาละตำแหน่งไหนไม่สำคัญเท่าเป็นหลานชายคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรได้รับการยกย้ายจากผู้กำกับการสอ.คือฝ่ายอำนวยการ2นะคะของบก.อ.ก.คือกองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางไปเป็นผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตแหล่งข่าวระดับสูงค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะว่าจากคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ถูกเผยแพร่ออกมาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันตำรวจเอกธเนศสุขชัยยื่นหนังสือลาออกก็ได้เพราะพันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงเนี่ยย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะคนละตำแหน่งกับผู้กำกับการตม.ค่ะท่านดูด่านอันนี้คือดูตม.ทั้งหมดอะค่ะคนละส่วนกันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ถ้าดูจากเหตุผลที่ทางด้านของพันตำรวจเอกธเนศให้ไว้เนี่ยแน่นอนว่าเกี่ยวกับการยกย้ายแต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลานของคุณหญิงพจมานหรือไม่อาจจะเป็นประเด็นอื่นหรือเปล่าคือเห็นด้วยกับอาจารย์สมชัยค่ะถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยเพราะว่าร้องตามช่องทางเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นไปร้องเช่นพี่ศรีสุวรรณหรือใครไปร้องอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าดูบรรทัดฐานศาลท่านจะมองว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงหรือแม้อย่างกรณีคุณพิธาไอ้ตอนนี้ที่จะเลือกโหวตนายกและขอบังคับอะไรต่างๆเนี่ยศาลมองว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายดังนั้นกรณีนี้เนี่ยอยากให้ท่านสู้เพื่อ
ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียวแต่สู้เพื่อให้ดำรงระบบคุณธรรมในองค์กรนะคะแล้วก็จะได้ไม่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าด้วยนะคะ